สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพรุ่งนี้หนักเปิดพื้นที่เสี่ยงโดนพายุไต้ฝุ่นโมลาเบถล่มเมื่อเวลา 16:00 นของวันที่27ตุลาคมพายุไต้ฝุ่นโมลาเบพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามประมาณ565กิโลเมตรที่ละติจูด 13.6 องศาเหนือลองติจูด 112.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28ตุลาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุระดับ3ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่29-30ตุลาคม2563โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ในวันที่28ตุลาคม2563ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในช่วงวันที่29-30ตุลาคม2563ภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมแรงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่27ตุลาคมพ.ศ. 2563เวลา 17:00 นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ